ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่18กันยายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวที่ฟุตบอลไทยกันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อารันยังไงผัง11แข้งทับช้างศึกยุคนิวเจนล่าแชมป์คิงส์ครับ2024ในครั้งนี้นะโดยกันนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาสึตะอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมที่จะทำภารกิจในการล่าแชมป์ศึกฟุตบอลคิงส์ครับ2024ระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมณสนามตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาโดยรอบรองชนะเลิศทัพช้างศึกจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์11ตุลาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่14ตุลาคมจะพบกับผู้ชนะระหว่างซีเรียหรือว่าทาจิกิสถานโดยแฟนบอลไทยจับตากันให้ดีนะฮะเมื่อทางด้านของทัพช้างศึกชุดล่าแชมป์คิงส์ครับของอิชิอิกำลังจะได้2แข้งหน้าใหม่จากยุโรปเข้าสู่ทีมเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นทั้งเอราวัณ กาลันเย่ปีกจอมทะลวงจากโอลิมปิกลียงและก็จูดสุนซับเบลกองหน้าตัวจบสกอร์จากคอนโดบ้าในลีกสเปนโดยมาเปิดผัง11ตัวจริงของแข้งทัพช้างศึกนิวเจนชุดใหม่เซอร์ไพรส์ใหญ่ของมาสึตะอิชิอิในครั้งนี้เมื่อต่อไปนี้เริ่มที่ผู้รักษาประตูจะเป็นปฏิวัติคำใหม่จากนั่งของทรูแบงคอกกองหลังก็จะเป็นนิโคลัสมิเกลสันจากนั่งของโอบีโอเดนเซ่ลีกสุดเดนมาร์กโจธานเข็มดีจากราชบุรีอาราชบุรีเอฟซีเอลเดชเดอร์รอจากนั่งของบารียูไนเต็ดและก็ศาสลักไหประโคนจากนั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่วนกองกลางก็จะเป็นคู่กลางรับนะฮะวีรเทพป้อมพันธ์จากทรูแบงคอกวินเรนไบเดอร์โชจากนั่งของอุทนีเอฟซีต่อมากองกลาง3ประสานแนวรุกก็จะเป็นเอราวัณ กาลันเย่จากโอลิมปิกรีโอนาสนะฮะจากทางด้านของฝรั่งเศสเอกนิตปัญญาจากอุรวะเบรดในไดมอนด์และก็สุบโชคสารชาติจากทางด้านของคอนเซสโปโรก่อนหน้าก็จะเป็นจูดสุนซับเบลหรือสุบนัทเหมือนตาในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้เป็นการคาดการณ์11ตัวจริงนะฮะผัง11ตัวจริงทัพช้างศึกยุคนิวเจนที่จะเล่นในครั้งนี้ก็ขอให้เป็นเช่นนี้แหละครับมันถึงจะสุดยอดจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงมาดามแป้งเคลื่อนไหวทันทีหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยไล่ถล่มเอาชนะทีมชาติคิวบาบนเวทีโลกควันหลงหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิเกลโรดริโกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งไล่ถล่มเอาชนะทีมชาติคิวบาไปถึง10-5สมบูรณ์ให้ทัพช้างศึกเก็บชัยชนะ2นัดรวดทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ในครั้งนี้ได้สำเร็จล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลไทยเคลื่อนไหวทันทีโพสต์ถึงชัยชนะครั้งใหญ่ของทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังอัดยับทีมชาติคิวบาบนเวทีโลกไปแล้วซึ่งโพสต์แคปชั่นระบุนะว่า2012 2016 2021และก็2024ฟุตซอลทีมชาติไทยการันตีการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟุตซอลโลก4ครั้งติดต่อกันหลังถล่มคิวบาไป10-5ในเกมนัดที่2เก็บไป6แต้มเต็มก่อนจะพบกับบราซิลเบอร์1ของโลกในวันที่20กันยายนนี้เป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทางด้านของฟุตซอลทีมชาติไทยกันต่อไปครับมาดามแป้งมาแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับก่อนจะเจอกับไทยทีมชาติบราซิลโชว์ฟอร์มแกร่งอัดยับทีมชาติโครเอเชียโดยการนี้ทีมชาติบราซิลทีมร่วมสายกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยในการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานโชว์ฟอร์มสุดแกร่งสมราคาท็อปอันดับที่1ของโลกนะฮะโดยถล่มยับเอาชนะทีมชาติโครเอเชียยอดทีมแกร่งจากยุโรปไปมากถึง8-1คว้าชนะไป2นัดรวดเก็บไปทั้งหมด6แต้มเต็มในศึกฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024รอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ป Bส่วนโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติบราซิลมีคิวพบกับทีมชาติไทยวันที่20กันยายนในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับงานนี้สุดๆนะฮะทีมชาติไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับช้างศึก U17 ปีวางคิวอุ่นเครื่องโรงเรียนกีฬาโคราชนะโดยการนี้นัดสนามกีฬาภายในแคมป์เก็บตัวราชประชาปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงทำการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะอุ่นเครื่องกับทางด้านของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครราชสีมาอยู่18ปีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล2025 AFC U17 ปีอาเซียนคัพควอลิฟิเคชั่นระหว่างวันที่19ถึง27ตุลาคมโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้เน้นไปที่ฟื้นฟูร่างกายและก็เตรียมความพร้อมสำหรับเกมต่อไปโดยก่อนการฝึกซ้อมศิวกรพรสวรรค์กองหน้าทีมชาติไทย U17 ปีเก่าเลยนะว่าตอนนี้การปรับตัวเข้ากันหาดีเข้ากันเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีความเข้าใจในการเล่นร่วมกันมากขึ้นส่วนแทคติกที่มาสเตอร์วางเนี่ย
ก็พยายามจะปรับทำความเข้าใจเช่นกันและก็ต้องพยายามจะนำมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องฐานะกองหน้าเองผมเองก็ต้องพยายามจะวิ่งไปซัพพอร์ตจังหวะการทำประตูให้ได้เร็วกว่านี้ที่ผ่านมาก็มีการซ้อมเข้าทำประตูมากขึ้นรวมไปถึงได้พี่เชอร์รี่หรือเอกพันธ์อินทเสนเข้ามาช่วยแนะนำเรื่องการจบสกอร์ทั้งการเข้าฮอสวางเท้ายิงประตูและจังหวะจบสกอร์ในครั้งนี้ส่วนเกมอุ่นเครื่องในแต่ละนัดเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์เยอะเพราะจะได้เจอกับทีมที่ตัวสูงกว่าในวัดที่เกณฑ์การเรื่องของกระดูกและก็ประสบการณ์ส่วนชิงแชมป์เอเชียแต่ละทีมต่างก็มีความแข็งแกร่งเราเองนั้นก็ต้องพยายามทำเต็มที่ในช่วงของการเก็บตัวที่ยังคงมีเวลาอีกมากในการพัฒนาฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้กับทางทีมชาติไทย U17 ปีในครั้งนี้กันด้วยนะครับเราจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดในครั้งนี้สำหรับทีมชาติไทย U17 ปีจะมีการเก็บตัวที่ราชประชาปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปจนถึงวันที่20กันยายนโดยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก2นัดนะฮะพบกับทางด้านของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครราชสีมา U18 ปีและก็โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี U18 ปีโดยทั้งหมดนั้นเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดเพื่อทดสอบกับทีมสำหรับทีมชาติไทย U17 ปีจะมีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกรุ๊ปดีจะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีโดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอินเดียบรูไนและก็เติร์กเมนิสถานโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่13ตุลาคมไทย U17 ปีพบเติร์กเมนิสถานวันที่15ตุลาคมบรูไนพบไทย U17 ปีและก็วันที่27ตุลาคมไทย U17 ปีพบกับทางของอินเดียในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้เหนื่อยหน่อยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเจ้าเม็ดสุดประปลื้มใจช่วยทีมชาติไทยถล่มคิวบา10-5คว้ารางวัล MVP ไปครอบครองโดยการนี้มูฮัมหมัดอุสมานบูซากองหน้าฟุตซอลทีมชาติไทยคว้ารางวัล MVP หลังทำไปถึง2ประตูช่วยให้ทัพช้างศึกเอาชนะคิวบาไป10-5พร้อมการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมฟุตซอลโลก2024โดยฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามในเกมที่2ของศึก FIFA ฟุตซอลเวิลด์คัพ2024รอบสุดท้ายทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มทีมชาติคิวบาไปขาดลอย10-5พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในครั้งนี้ได้สำเร็จโดยเจ้าเม็ดได้เปิดเผยความรู้สึกหลังคว้ารางวัล Player of the Match ในเกมนี้บอกว่าเป้าหมายของเราก็คือ3แต้มแต่มันก็เป็นเกมที่ไม่ง่ายในเวทีโลกซะเลยเราอาจจะมีข้อผิดพลาดนะแต่ก็ร่วมแรงร่วมใจกันกลับมาได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในครั้งนี้ได้แล้วไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรก็เต็มที่อย่างแน่นอนครับสำหรับโปรแกรมต่อไปของฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมฟุตซอลโลก2024รอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ป B นัดที่3พบกับบราซิลที่สนามบูคาร่ายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์วันที่20กันยายนเวลา 19:30 น.ตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport 7ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับสู้ๆนะฮะทีมชาติไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไง2แข้งไทยลีกทีมสิงคโปร์ลุ้นดวลกับแบงคอกถ้วยเอเชียนะโดยงานนี้ทางด้านของแทมเปเนสโรเวอร์นะฮะเป็นตัวแทนของสโมสรสิงคโปร์ลงทำการแข่งขันในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC Champions League 2ฤดูกาล2024โดยจะประเดิมสนามเกมแรกด้วยการปลุกไปเยือนโทโรแบงคอกวันพุธที่18กันยายนซึ่งในทีมแทมเปเนสโรเวอร์มี2แข้งไทยที่ถูกยืมตัวไปจากนักของ BG ปทุมเดินทางมาร่วมทัพกันอีกด้วยสำหรับ2แข้งไทยประกอบไปด้วยทิติพันธ์เอกอรัญญพงศ์กองหน้าวัย19ปีและก็ชเนศสุขเนศนะฮะกองหลังวัย19ปีซึ่งทั้งคู่นั้นมีโอกาสในการลงสนามในศึก S League สิงคโปร์ไปแล้วคนละ1เกมก่อนที่จะเดินทางมาถึงเมืองไทยเพื่อจะลงทำศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียโดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการของ AFC Champions League 2นะฮะในฤดูกาล2024จะเตะกันในวันนี้ทรูแบงคอกพบกับแทมเปเนสโรเวอร์เวลา 19:00 นเป็นต้นไปก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Ichi It Style ประจำวันที่18กันยายน2567โดยชายผู้บังคับรั้งฟุตบอลไทยครับ